ับผมมาอีกเรื่องนึงนี่ก็เป็นข่าวสลดนี่ก็สลดอีกเหมือนกันครับเออเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามครับคุณแม่ลูกสาวอายุ15ปีครับน้อยใจแม่หนีไปตั้งแต่ตัวเองอายุ17 18ไงทิ้งไปพูดง่ายๆ16วัน16วันอายุได้แค่16วันครับปรากฏว่าไปมีสามีใหม่แล้วก็พยายามจะวางยาพิษแม่โอ้โหแต่ปรากฏว่าน้องสาวน้องสาวครับคนเล็กคนละพ่อต่างบิดาต่างบิดามากินรับเคราะห์เสียชีวิตแทนนะครับผมครับก็เหตุเกิดนะครับที่บ้านเลขที่168นะครับบ้านหนองตูบหมู่10ตำบลหนองโกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับผมผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เดินทางไปตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อวานก็มีพิธีการจัดพิธีศพนะครับเด็กหญิงอายุ4ขวบนะครับที่ตายเนี่ยนะที่ตายนะครับโดยมีมารดานะครับก็ใช้ชื่อนามสมมุติเป็นนางสาวแอลแล้วกันนะครับซึ่งเป็นมารดาเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพครับก็อยู่ในสภาพเศร้าโศกแล้วก็ร่างกายก็อิดโรยมากครับก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22มิยอที่ผ่านมานะครับก็ตัวเองก็ไปบ้านญาติที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็นั่งขาส้มตำกันสีส้มตำแล้วก็มีตัวเองมีตัวเองลูกสาวที่เสียชีวิตตัวเองลูกสาวลูกชายหลานชายแล้วก็หลานอีก2คนแล้วก็หลานชายหลานสาวเด็กๆทั้ง5คนนั่งกินส้มตำกันนั่งรับประทานส้มตำแล้วขนมเก่งนะเป็นธรรมดาครับชอบอยู่แล้วอร่อยครับก็ทานเสร็จแล้วก็เผ็ดรู้สึกเผ็ดนะครับก็ไปตักน้ำในกระติกมารับประทานคุณบอกว่าแย่งกันกินน้ำแย่งกินน้ำเลยครับก็กินกันบางคนก็กินแก้ว2แก้วว่ากันไปนะครับแต่ลูกสาวคนเล็กนะครับลูกสาวเนี่ยซึ่งเป็นเด็กหญิง4ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยทานมากที่สุดคือ3แก้วนะครับก็แย่งกันคนละอึก2อึกอ่ะส่วนมากคนละอึก2อึกนะครับแต่เด็กหญิงเนี่ยที่เสียชีวิต3แก้วนะครับกินคนเดียว3แก้วทีนี้ปรากฏว่าสักพักเดียวก็มีอาการลักษณะเหมือนคลื่นไส้อาเจียนชักตาค้างน้ำลายฟูมปากนะครับแขนขาอ่อนแรงนี่โดนทั้งหมดเลยนะครับก็ญาติก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าน้องเด็กหญิงอายุ4ขวบเนี่ยขอสงวนชื่อนิดนึงนะครับทนเหมือนกับร่างกายรับไม่ไหวก็เสียชีวิตก็กินไปเยอะมากครับเยอะกว่าเพื่อนคราวนี้ทางนายแพทย์นะครับนายแพทย์ภาคีทรัพย์พิพัฒน์เนี่ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมก็ได้รับรายงานในเบื้องต้นนะครับก็มีการตรวจสอบร่างกายนะครับพบว่าได้รับสารพิษในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟตนะครับซึ่งเป็นสารพิษในกลุ่มของยากำจัดศัตรูพืช นั่นเองนะครับเพราะพวกนี้มีอาการแสดงชัดเจนคือรูม่านตาขยายชีพจรเต้นเร็วแล้วก็มีสารคัดหลั่งออกมาเช่นเหงื่อน้ำมูกน้ำลายไหลออกมาทีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนั้นยังไม่รู้ไงยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความประมาทเลินเล่อครับอาจจะมีสารพิษเนี่ยมันวางอยู่แล้วก็อาจจะปิวมาตกหรืออะไรอยู่ในกระติกน้ำใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่รู้นะแต่อีกประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีใครตรงใจหรือเปล่าก็ได้ตอนค่ำๆก็เลยโดนทั้งไปสอบปากคำทั้งหมดเรียกญาติพี่น้องลูกหลานเหลนหลอนมาคุยกันหมดนะครับครับผมโดนทั้งประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนะครับก็พันตำรวจโทมงคลไหวดีเนี่ยครับก็เปิดเผยนะครับว่าหลังเกิดเหตุได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดทั้งหมดเลยปรากฏว่ามีพี่สาวต่างมารดาของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ15ปีเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของต้องพี่สาวต่างบิดาต่างบิดาพ่อครับเออก็มาวางยาหวังจะทำร้ายแม่ตัวเองอด้วยความโกรธแค้นที่ว่าพอมีตัวเองได้ออกมาลืมตามาดูโลกแค่16วันก็ทิ้งไปให้ตายายเลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยนะครับแล้วก็แม่ก็ไปมีสามีใหม่แล้วก็มีลูกใหม่ก็ไปรักลูกใหม่มากกว่าประมาณนั้นพอดีสบโอกาสจังหวะที่แม่กลับมาเยี่ยมยายตายายที่ป่วยเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะที่บ้านเนี้ยก็เลยเอ๊ะคิดจะทำร้ายแล้วประกอบกับเหมือนกับกีดกันด้วยว่าตัวเองมีแฟนแม่ไม่ให้คบเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงยังจะมาวุ่นวายกับชีวิตอีกประมาณนี้กีดกันด้วยครับก็เลยทำเอาแอบยาพิษในวางนะครับไม่คิดว่ารับสารภาพแล้วรับสารภาพแล้วโอ้โหแต่ไม่คาดคิดว่าจะน้องสาวต่างมารดาจะเสียชีวิตดูสินะครับดูอันนี้แค่คิดดูความคิดจะต้องมาติดคุกติดตารางในวัยที่ยังไม่ถึงจริงๆใบไหนก็ไม่ควรติดอ่ะนี่ฆ่าคนตายโดยแต่ตองไว้ก่อนจริงๆนี่พยายามฆ่าแม่ด้วยนะพยายามฆ่าโอ้โหนะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะว่าน้องๆดูข่าวแล้วเนี่ยอย่าไปทำครับ
ยังไงไม่มีทางหนีความผิดหรอกครับติดคุกแน่นอน 100% นะฮะโดยเฉพาะกับบุพการีตัวเองเนี่ยมีข้อหาตั้งหากเลยนะถึงขั้นประหารชีวิตครับเรื่องนี้ถ้าฆ่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยสำเร็จเนี่ยนะโทษสูงสุดเลยแล้วจะเป็นตาบาปทั้งชีวิตเลยนะนี่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่เขาจะมองยังไงเนี่ยนะสวัสดีค่ะพวกเราสเวท16อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่อง Daily New Life KTH กดติดตามกันเยอะๆนะคะ